ปกตินะเราก็ถ่ายหนังกันวันละตัวนะหรือบางทีหนังซับซ้อนเราก็ถ่ายเรื่องหนึ่งสองวันด้วยซ้ำแต่วันนี้นะครับสิ่งที่ผมเคยทำมาแล้วเนี่ยเราจะมาทำอีกครั้งหนึ่งก็คือถ่ายงานทั้งหมดเนี่ยวันนี้มี6งานในวันเดียวไม่ใช่24ชั่วโมงนะครับ1วันของโปรดักชันคือ12ชั่วโมงครับและเราพยายามจะไม่เกิด OT ด้วย6งาน12ชั่วโมงมันดูเหมือนง่ายแต่จริงแล้วท้าทายมากครับแล้วก็มีเรื่องโควิดขึ้นมาห้ามเกิน50คนตอนนี้ยังอยู่ช่วงที่ระมัดระวังอยู่นะซึ่งก็ต้องมีการจำกัดคนคนจะไม่พอแล้วก็จะวุ่นวายกันมากใส่มาด้วยนะนี่แหละครับก็คือความท้าทายของวันนี้นะฮะไปดูกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่เช้าปุ๊บถ้าใครเพิ่งเคยดูคลิปของผมนะครับนานๆจะบอกทีนะฝาก subscribe หน่อยแล้วกันนะครับกดไลค์ก็ด้วยนิดนึงนะครับตรงนี้ปุ๊บๆๆๆนะครับขอบคุณมากเลยทำไมต้องมาอัดกัน6งานในวันเดียวเนี่ยนะครับมันมีเหตุผลนะครับที่ต้องทำแบบนี้นะครับเพื่อลดคอสลดค่าใช้จ่ายถ้าเกิดเป็นงานที่ต้องมีลูกค้าเยอะๆนะครับผ่านเอเจนซี่นะฮะการที่เราทํา 5-6 ตัวใน1วันเนี่ยเป็นสิ่งที่ impossible มากนะครับแต่พอเราทำมาเยอะๆเนี่ยเราแบบมาลองละกันแต่คราวนี้ทีมงานต้องมีการซ้อมครับการเตรียมแล้วก็มีการเข้าใจสคริปต์สตอรี่บอร์ดและเนื้อเรื่องและมีการนัดแนะถึงบอกครับว่าแต่ละคนต้องสามารถทำได้หลายงานครับเป็นโปรดักชั่นเฮาส์รุ่นใหม่เนี่ยต้องทำได้เยอะๆนะครับมันอยู่ที่ทัศนคติของคนทำงานครับอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยถ่ายหนัง Arrow Easy Move เนี่ยครับอันนี้ผมเห็นใช้เวลานานสุดนะครับก็เลยแยกทีมเลยอันนี้กองหนึ่งต้องนัดถ่ายประมาณ 5-6 ชั่วโมงได้ปกติ12ชั่วโมงนะอันนี้ให้6ชั่วโมงเดี๋ยวน้องยูมินี่นะครับก็จะเล่นช็อตหนึ่งนะครับที่เหมือนวิ่งเข้ามาหาคุณหมอมาก่อนล่วงหน้าเลยตั้งหลายชั่วโมงแล้วนี่นะครับต้องพลอยนะครับน้องพลอยของเราเนี่ยนะครับเหนื่อยไหมครับต้องพลอยวันนี้ก็ไม่เหนื่อยแต่ไกลใช่แต่ไกลนี่น้องพลอยเขาก็ถ่ายเป็นแบบภาพนิ่งขึ้นบิลบอร์ดเลยใช่ไหมฮะนี่ภาพนิ่งประมาณนี้เลยก็ถ่ายไป20กว่าชุดเนี่ยอันนี้ให้ดูคร่าวๆหลังจากที่รีทัชแล้วทำอาร์ตเวิร์กแล้วจะออกมาประมาณนี้นะครับแล้วไม่ใช่การลูกค้าจะไปใช้ในรถไฟด้วยนะครับหน้ากองเนี่ยนะครับเรากะให้ถ่ายรูปประมาณ 1-2 ชั่วโมงสุดท้ายมันกินเวลาไป 3-4 ชั่วโมงเพราะเกิดมีปัญหาเรื่องชุดอะไรขึ้นมานะครับทำให้โอ้มันดีเลยไปปุ๊บเซเลบริตี้ที่จะมาถ่ายต่อเนี่ยก็ต้องนั่งรอกันนะครับคนแรกก็มาเลยเป็นพี่ทอมมี่พี่ทอมมี่ช่างตากล้องนี่นะครับเลยถ่ายโชว์ๆๆนะครับพอถ่ายพี่ทอมมี่เสร็จนี่นะครับโอ้โหเราก็มาคนต่อไปเลยเป็นคุณหมอพอเสร็จพี่คุณหมอเสร็จปุ๊บพี่หมูที่เป็นจากดรักสตอร์นะครับเป็นดีไซเนอร์ดังเลยนะครับก็มาต่ออีกทีนึงนะครับพี่หมูคนนี้เป็นดีไซเนอร์ดวงใจผมนะครับพี่ก็ทำแมกกาซีนที่เท่มากออกแบบอินเทอร์ดีไซน์ได้เจ๋งมากนะครับนับถือมากดรักสตอร์เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทออกแบบที่ดังมากเลยนะครับวันนี้เลยพี่หมูเขามาแชร์พวกแบบซีเควนต์เจ๋งๆเนี่ยห้ามพลาดเลยตรงนี้เป็นอาชีพที่ชอบมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เรียนเนี่ยอาร์คิเทคเจอร์อินทีเรียกราฟิกหรืออะไรพวกนี้มันน่าจะผสมผสานออกมาเป็นงานออกแบบในรูปแบบใหม่ได้หรือเงี้ยทำไมเราต้องเป็นนักออกแบบแบบเดียวอ่ะมันน่าจะทำงานได้หลายๆแบบถ้าเราไม่จำกัดตัวเองหรืออะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากลองทำหลายๆอย่างต้องใช้เวลาแล้วก็มีการพิสูจน์อะไรหลายอย่างครับออกแบบอาร์คิเทคเจอร์ก็ได้ใช่สิ่งพิมพ์ก็ได้แต่อาร์คิเทคเจอร์หรือว่าแบบบ้านหรือว่าอาคารเนี่ยเพิ่งมาทำช่วงหลังๆเองครับเมื่อก่อนเน้นหนักไปที่พวกงานกราฟิกดีไซน์งานแมกกาซีนหรือพวกแบรนดิ้งแล้วก็อินทีเรียความยากที่สุดการเป็นดีไซเนอร์คืออะไรครับมันต้องใช้พลังเยอะมันต้องแบบมีความทุ่มเทแล้วก็รู้สึกว่าอาชีพนี้มันไม่ได้สบายคือในแง่การทำธุรกิจมันก็ต้องวางแผนดีๆด้วยทำยังไงให้รู้สึกว่าทำแล้วมันโอเคอะไรเราจะสามารถพาบริษัทออกแบบเราไปได้ยังไงอะไรเงี้ยนี่เป็นสิ่งที่พี่คิดว่าค่อนข้างยากแล้วมีคนเข้าใจผิดไหมครับคนจะคิดว่าดีไซเนอร์ต้องเป็นยังไงไหมครับที่พี่หมูเจอพูดตรงๆนะเรารู้สึกว่าเขาจะเข้าใจยังไงอันนี้เราไม่สนเลยเราเข้าใจตัวเราโอเคอะดีมากไม่ต้องแคร์ว่าเขาคิดยังไงไม่ต้องสนใจเพราะไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยการที่เขารู้หมดเนี่ยมันไม่เซอร์ไพรส์แล้วถ้ามีเด็กมาถามพี่อะครับว่าอยากเป็นดีไซเนอร์บ้างพี่ผมจะต้องทำชีวิตยังไงหรือมีแนวคิดยังไงหนึ่งคือต้องทุ่มเทแล้วก็ต้องแบบไม่ล้มเลิกง่ายๆกว่าที่คุณจะแบบผ่านอะไรมาอะไรเงี้ยคุณก็ต้องโดนแบบโดนคำดูถูกโดนคนอิจฉาโดนอะไรพวกเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณสตรองพอเนี่ยคุณจะผ่านมันไปได้เพราะว่าเราทำดีที่สุดแล้วอะทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราทั้งหมดเพราะจริงๆแล้วงานออกแบบมันเป็นการแชร์กันระหว่างลูกค้าตัวเราหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องเอา requirement หรือความต้องการของเขามาเป็นหลักถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันไม่โอเคเราก็เริ่มใหม่แค่นั้นเองได้เลยครับพี่ขอบคุณมากนะครับพี่หมูครับขอบคุณครับวันนี้ทุกคนเต็มประสิทธิภาพจริงน้องปลายน้องบีน้องอุ้ยน้องมิวน้องบิ๊กเนี่ยรวมถึงต้นละเฮาส์น้องแก๊สน้องโฟนน้องดาว
เฮ้ยนี่ทำออฟฟิศเลยดีกว่าใช่ไหมวันนี้คือทุกคนทำออฟฟิศคนหนึ่งทำสามหน้าที่แล้วก็ทำทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็รวมถึงมีสไตลิสต์นะครับมีช่างหน้าช่างผม2คนนะครับมีลูกค้าเกือบ10คนมีในแบบนางแบบแล้วก็มีโอ้เยอะแยะมากวันนี้เนื่องจากเราได้โลเคชั่นสวยนะครับน่ะเราก็ถ่ายได้ฉากที่มันมีค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ละฉากเราก็ใส่กราฟิกเข้าไปแบบนี้นะครับนิดนึงนะครับเพราะในเรื่องเราก็ต้องคันขายเสื้อนะครับเสื้อที่มันแบบว่าแอนตี้แบคทีเรียนะครับการรังสี UV แล้วใส่แล้วสดชื่นเนี่ยเราก็พยายามจะต้องคิดบทให้เซเลบของเรานะครับเล่นให้มันสอดคล้องกับเนื้อเรื่องนะครับที่เราวางมาแล้วก็แต่ละอาชีพก็ไม่เหมือนกันนะครับเป็นคุณหมอเป็นอะไรอย่างนี้อ่ะ 4-5 ตัวก็อย่างที่บอกมีโฆษณาตัวนึงนะครับแล้วเป็นเหมือนแอดเวอร์ทิเรียล3ตัวแล้วถ่ายเป็นออนไลน์หนึ่งที่ผมกับน้องเคสนี่นะครับที่เคยเห็นกันบ้างแล้ว Action Let's go my Jamaican view แล้วก็ถ่ายบิลบอร์ดกับภาพนิ่งอีก20ตัวนะครับภายใน1วันซึ่งปกติเราก็ไม่ค่อยได้ทำแบบนี้นะครับแต่เนื่องจากเราเป็นโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่เราเรียกว่าแถมให้ลูกค้าของแถมปกตินะครับงบเราจะมีไม่เยอะนะครับทำของแถมที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ให้ลูกค้าพี่มั้งแถมอะไรได้เยอะขนาดนี้หรอคือทาง Arrow มีบุญคุณกับเรามากนะครับมาซื้อโฆษณาซื้ออะไรกับเราใช่ไหมครับเราเลยมีราคาที่สุดพิเศษเลยในการทำหนังที่แบบไม่แพงเลยปกติมันก็แค่ถ่ายสกู๊ปธรรมดาหาสตูสีขาวๆทำฉากมาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่เราทำหนังโฆษณาของแถมเนี่ยเหมือนหนังใหญ่เลยที่ปกติใช้เงินเยอะๆเนี่ยแหละครับคือคิดมาแล้วครับถ้าเกิดเราเช่าโลเคชั่นมาที่นึงเนี่ยเรามาถ่าย4วันนะคอสมันจะคูณ4เลยเรื่องโลเคชั่นเราเลยตัดสินใจแบบเช่าดอมจ่ายแพงๆที่นึงแล้วก็พยายามยัดหลายเรื่องเข้ามาอยู่ในวันเดียวให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งมันทำให้งานออกมาดีหมดเลยทุกตัววันนี้นะครับทำให้ของแถมไม่เหมือนของแถมเลยซึ่งผมรู้สึกแฮปปี้มากกับสิ่งที่ลูกค้าได้รับนะครับเพราะลูกค้าคือเจ้า Oh my god ใครที่จะมาเรียนสายนี้นะถึงบอกว่าช่องผมนี่นะก็จะทำอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่อ่ะครับก็ทำผิดยังไงไม่ถูกยังไงนะครับไปทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยขอโทษด้วยนะครับแต่เราก็เนี่ยเราเอาลูกค้าไปที่ตั้งครับอยากให้ลูกค้าได้งานที่ดีที่สุดแล้วทำมาตลอดแต่มันก็เลยทำให้เราคล่องแล้วก็สามารถทำสิ่งที่มันยากมากเลยใน1วันเนี่ยจนเป็นสิ่งที่สำเร็จแล้วก็ออกมาลูกค้าก็แฮปปี้ครับพอลูกค้าแฮปปี้ปุ๊บเดี๋ยววันหลังทำอีกดีกว่าแบบนี้ไหวไหมไหวไหมไหวไหมพวกเราสบายนะฮะสบายครับพี่มังได้ครับพี่มังดีๆครับพี่มังสู้ครับพวกเราสู้ครับพี่มังเออพี่มังได้อยู่แล้วเฮ้โอเครวยครับรวยครับรวยพี่มังรวยครับรวยค่ะพี่มังได้ค่ะพี่มังค่ะรวยค่ะโอ้ทุกคนพร้อมใจอย่างนี้นะดีเลยเฮ้ยไอ้ชิลล์เอาด้วยลูกใครอะบ๊ายบายบ๊ายบายกันเยอะโอ้โหน้องผู้หญิงตัวเล็กนี่นะครับน้องยูมินี่มาแต่เช้าเลยก่อนจะได้ถ่ายก็เย็นนะครับพอถึงเวลาเข้าฉากจริงหลับครับปลุกไม่ตื่นด้วยเราเลยก็ต้องแก้ไขเป็นให้น้องเล่นแบบหลับๆไปครับนี่คือสุดไก่สุดไก่สุดไก่